สวนดุสิตโพเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนนะครับเรื่องผลการดำเนินงาน7เดือนของคสช.พบว่าร้อยละ 34.90 พอใจมากขณะที่ร้อยละ 55.54 พอใจมีเพียงร้อยละ 7.05 ที่ไม่พอใจนอกจากนั้นร้อยละ 74.58 ยังเห็นว่าคสช.ทำงานอย่างมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันขณะที่ร้อยละ 50.46 มองว่าจุดเด่นของคสช.ที่บริหารประเทศครบ7เดือนคือหัวหน้าคสช.ทำงานด้วยตัวเองรู้และเข้าใจปัญหาและอีกร้อยละ 25.32 เห็นว่ามีการชี้แจงถึงผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่องร้อยละ 48.05 มองว่าปัญหาและอุปสรรคของคสช.คือสภาวะเศรษฐกิจโลกยังถดถอยเศรษฐกิจในประเทศยังไม่ดีขึ้นส่วนสิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับคสช.มากที่สุดร้อยละ 59.76 คือเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจกระตุ้นการลงทุนการแก้ปัญหาค่าครองชีพลดราคาสินค้ารองลงมาคือร้อยละ 22.16 คือการทำงานด้วยความยุติธรรมใช้กฎหมายจัดการกับผู้กระทำความผิดอย่างจริงจังและเด็ดขาดและร้อยละ 18.08 อยากให้บริหารประเทศต่อไปทำงานด้วยความซื่อสัตย์อดทนซึ่งการสำรวจครั้งนี้นะครับจัดทำขึ้นระหว่างวันที่20ถึง23ธันวาคมจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,788 คนครับ